เยื่อใยใช่ไหมคะอะไรเนาะคุณมัฒนาเนี่ยอยู่ก็พูดเรื่องสัญญาเยื่อใยรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาคําว่าสัญญาตรงเนี้ยลุงจะตีความเลยนะว่ามันเป็นสัญญาเดิมจากภพชาติที่แล้วเลยลุงตีความตรงนั้นนะไม่ใช่สัญญาจําได้หมายรู้ที่เคยได้ยินกันมานะครับขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าทั่วๆไปจะได้ยินคําว่ารูปเวทนาสัญญาคําว่าสัญญาเนี่ยทั่วไปตลาดสดแห้งนะจะได้รู้จะได้ยินคําว่าสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้จําได้หมายรู้คำว่าจําได้มันมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอบมาจําได้ถึงทุกวันเนี้ยมันก็ย้อนไปในอดีตที่จําได้จําได้หมายรู้ตั้งแต่ที่เราเกิดมาถึงตอนนี้ส่วนมากผู้คนจะแปลความเป็นเช่นนั้นสําหรับลุงคําว่าสัญญาตัวนี้มันจําได้นะแบบข้ามภพข้ามชาติมันเป็นกระแสข้ามภพชาติสัญญาตัวนี้สัญญาเดิมครับลุงจะบอกว่าสัญญาเรียกสัญญาณก็ว่าได้สัญญาสัญญาณเอาว่าสัญญาก็สัญญาวะจะใช้สัญญาณก็ได้ครับสัญญาสัญญาณเดิมสัญญาณสัญญาเดิมสัญญาณสัญญาเดิมจากภพชาติที่แล้วมันถึงชนอยู่เนี่ยตัวนี้มันต้องได้มาจากว่าทุกสมุทัยคนที่แตะสมุทัยได้นะครับแล้วเข้าสู่นิโรธได้ต้องนิโรธฮะจึงจะรู้ภพชาติที่แล้วได้ต้องเข้านิโรธสมาบัติได้จึงจะรู้ตรงนี้นะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถจะไปรู้ภพชาติตัวเองได้โอเคไหมครับหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจโอ้เข้าใจดีจังเลยประมาณแค่นะขอให้นำเอาภาษาลุงเนี่ยลองถ่ายทอดลองพิจารณาดูทีละน้อยสองน้อยฮะเพราะว่ารุนแรงไม่ได้พวกนี้มันค่อยๆออสโมซิสกันทีละน้อยสองน้อยนะมันเหมือนกินข้าวตักเข้าไปช้อนหนึ่งเคี้ยวเคี้ยวกืนในเรื่องนี้มันเรื่องไม่ใช่เรื่องของรูปธรรมมันเป็นเรื่องของนามธรรมที่พูดเนี่ยนะครับเอาล่ะเมื่อกี้นี่ผมรู้สึกจะติดเป็นนี่ทางใจไว้คำว่า